ไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับคุณผู้ชมเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของการเตือนภัยเป็นภัยสังคมที่เกิดขึ้นคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยก่อเหตุมาแล้วนะครับแล้วก็อ้างว่า หางานทําไม่ได้ก็เลยกลับมาก่อเหตุซ้ํานะครับเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์เถื่อนหรือว่าวินผีแล้วก็มีจํานวนไม่น้อยเลยมีทั้งหมด16คนนี่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ก็ได้มีการจับกลุ่มนะครับเพราะว่ากลับมาก่อเหตุซ้ําอย่างที่บอกกันไปโดยตํารวจสอนอบางซื่อจับกลุ่มวินผี16กรายมีการใส่เสื้อวินสีส้มปลอมนะครับแล้วก็ทําหน้าที่รับส่งผู้โดยสารย่านหมอชิดอ้างว่าไม่สามารถหางานทำได้ครับ เรื่องนี้พันตำรวจเอกภูดวดลอุ่นโพธิผู้กำกับการสอนอบางซื่อพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรพัฒนสุขไทยรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสอนอบางซื่อพร้อมด้วยตำรวจสายตรวจจราจรสอนอบางซื่อนะครับได้เข้มงวดกวดขันจับวินผีไม่มีใบขับขี่สาธารณะใช้รถผิดประเภทนั่นก็คือเป็นป้ายขาวขาแล้วก็มีการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคา ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตามนโยบายของท่านพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจโทสําราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพลตํารวจตรีอัทธพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตํารวจนครบาล2ซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสําคัญสําคัญรวมไปถึงวันหยุดยาวทุกรูปแบบ แล้วก็ช่วงเวลาปกติทั่วไปด้วยนะครับโดยเฉพาะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดใหญ่อย่างเช่นบขอสอหมอชิด 2, BTS หมอชิด MRT จตุจักรครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสอนอบางซื่อที่ผ่านมาก็ได้มีการกวดขันจับกลุมมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีผู้กระทำผิดซ้ำซากอยู่จึงมีการปล่อยแถวออกกวาดล้างอีกครั้ง โดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในรอบนี้ได้รวมทั้งสิ้น16คนด้วยกันครับคือถ้าพูดถึงสถานที่ต่างๆเหล่านี้นะครับคุณรันไม่ว่าจะเป็นบขอสอหมอชิด2 BTS นะครับหรือว่า MRT ย่านหมอชิตจตุจักรเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนเข้าไปใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมากบางคนก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดะนะครับพอมาถึง หมอชิด2นะครับแล้วก็มาเจอวินผีเหล่านี้บางคนก็ด้วยความเร่งรีบไม่ทันได้สังเกตนะครับแล้วก็บางคนก็ไม่กล้าที่จะต่อรองราคาคะนะครับวินผีเหล่านี้เรียกราคาเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายนะครับก็เรียกเกินราคาบางทีเนี่ยไประยะทางที่ไม่ได้ไกลอะไรมากเลยอ,อาจจะจากหมอชิด2ไปที่ BTS หรือว่า MRT หรือไปที่ป้ายรถเมล์ใกล้เคียงแต่ก็มีการ เรียกค่าโดยสารเกินราคานั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าบางทีค่าโดยสารอาจจะแพงนะคะอย่างที่คุณอั้นบอกว่าเกินราคาเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นไปถึง2อถึงสเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะปกติสมมติว่าใช้บริการสัก4 0่สหกสิบคุณอั้นบางทีาอาจจะเรียกไปถึง150ไปจนถึง250เลยก็ได้โอ้โหนี่ฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็เรียกว่ายอมจ่ายะนะครับเพราะว่ายืนกวักแท็กซี่บอกอแท็กซี่นาน2นานก็ไม่ยอมไปไม่รับด้วยนี่นะครับก็เลยนะฮะยอมใช้ บริการวินผีเหล่านี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยเราก็ไม่สนับสนุนนะเพราะถือว่ามันผิดกฎหมายชัดเจนนั่นเองครับทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้ง16คนนะครับมีพฤติการเป็นวินผีนะครับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งไม่มีใบขับขี่ประเภทรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วก็ใช้รถผิดประเภทอย่างที่บอกเป็นป้ายขาวนี่นะครับรับส่งผู้โดยสารจากทางด้านหลังบอขอสหมอชิดฝั่งขาเข้าแล้วก็มาส่งผู้โดยสารบริเวณหน้า BTS แล้วก็ MRT สวนจตุจักรเป็นประจำนะครับค่ะสอบถามเบื้องต้นผู้ต้องหาเนี่ยให้การยอมรับสารภาพบอกว่าที่ต้องมาขับวินผีเนื่องจากไม่มีงานทำอันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างนะครับซึ่งบางคนเคยถูกจับในลักษณะเดียวกันมาแล้วแต่ก็ยังหางานอื่นทำไม่ได้ก็เลยกลับมาขับวินผีอีกรอบหนึ่งส่วนเสื้อวินสีส้มที่นำมาใส่เนี่ยนะครับในการทำหน้าที่รับส่งผู้โดยสาร เขาบอกว่าไปหาซื้อมาจากร้านที่มีขายทั่วๆไปเลยนะครับไม่ได้มีวินประจําเป็นหลักแหล่งอาศัยขับวนไปวนมาเมื่อมีคนเรียกก็แวะรับทำหนองนั้นนะครับคืออาจจะมีแหล่งที่หาซื้อได้หรือบางคนก็อาจจะมีการสั่งซื้อออนไลน์ทางแอปพลิเคชันหรือว่าทางแพลตฟอร์มต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการตรวจหาสารเสพติดผู้ต้องหาทั้ง16คนด้วย แต่ไม่พบการกระทําผิดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเบาใจได้นะ,ะแต่พบนายจัก,กรเกตเนี่ยมีการพกอาวุธมีดนะครับบริเวณใต้เบาะรถจักรยานยนต์ตำรวจจึงแจ้งข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะครับก่อนที่จะมีการควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสอนอบางซื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับ เนี่ยฮะคือบางทีวินผีวินเถื่อนเหล่านี้พอกลับมาขับวินมอเตอร์ไซค์อีกรอบหนึ่งนะครับอีกมุมหนึงผมก็ว่ามันไปทับลายคนที่เป็นวินที่<ช>ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องใช,ใช่ไหมครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการ แย่งงานแย่งอาชีพแย่งรายได้ของนะฮะวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องนั่นเองคือต้องบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง,องคุณอั้นเนี่ยคือเขาจะมีในเรื่องของป้ายชื่อด้วยนะมีใบอนุญาตในการขับขี่นะคือต้องมีการทําขอการอนุญาตก่อนด้วยอย่างถูกต้องนั่นเองนะคะแต่ว่านี้คือเป็นวินผีหรือว่าวินเถื่อนอก็คือไปซื้อเสื้อมาใส่แล้วก็ขับขี่ผ่านไปมาคือถ้ามีคนเรียกก็จอดรับเลย เหมือนแอบ,บแอบ,บรับด้วย<ช>นะครับแอบ,บรับจากทางด้านหลังบขสอนะครับไม่ได้อยู่ในจุดที่วินที่ถูกกฎหมายทั่วไปเขาอยู่กันเพราะว่าถ้าไปอยู่รวมกับเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วใเ่มิฮะเป็นการแย<ช>่งรายได้ไดพวกเขานั่นเองครับ